ป่าดงดิบอย่างเขาใหญ่ก่อนที่จะมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปัจจุบันนี้ว่ากันว่าในอดีตนั้นได้กลืนกินชีวิตนักผจญภัยและผู้คนไปไม่ใช่น้อยจนมีการตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาป่าและดูแลไม่ให้เกิดเหตุเพศภัยแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเขาใหญ่นั้นนับว่าเป็นป่าดงดิบที่สร้างตำนานอาถรรพ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยนะครับแล้วว่ากันว่าเป็นป่าดงดิบที่มีทั้งเทวดาอารักษ์และวิญญาณอาถรรพ์ต่างๆมากมายเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสย่างกรายเข้าไปในป่าแห่งนี้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเข้าไปด้วยเจตนาที่ไม่ดีไปทำมิดีมิร้ายกับป่าไปล่าสัตว์หรือไปตัดต้นไม้ทำลายป่าแล้วล่ะก็จะเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังจับจ้องจับตามองเราอยู่ทุกฝีก้าวและถ้าหากว่าคนผู้นั้นมีสัมผัสที่6ที่ไวต่ออำนาจอาถรรพ์ต่างๆก็จะยิ่งรู้สึกได้ชัดเจนมากกว่าคนปกติเลยทีเดียวล่ะครับนั่นจึงทำให้ตลอดร้อยกว่าปีมานี้ป่าดงดิบอย่างเขาใหญ่จึงได้ชื่อว่ากลืนกินนักผจญภัยและพรานป่าไปไม่ใช่น้อยจนมีการตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาป่าไม้และดูแลไม่ให้เกิดเพศภัยแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนด้วยปรารถนาดีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับป่าเขาใหญ่มาอย่างช้านานผู้คนที่เดินทางเข้าออกป่าแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาบอกกล่าวและมาขอขมาทุกครั้งโดยมีการนำดอกไม้สดพวงมาลัยมากพลูผลไม้อาหารคาวหวานต่างมาถวายยังไม่ขาดสายเลยทีเดียวนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไปเสียไม่ได้ก็คือเหล้าขาวซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เจ้าพ่อชื่นชอบเป็นที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนมาบนบานศาลกล่าวขอโชคขอลาภขอสารพัดเรื่องทั้งเรื่องการงานความรักก็ยังมีซึ่งคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่สมหวังตามคำขอเหล่านี้จึงทำให้ไม่แปลกเลยที่ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยิ่งถ้าหากถามคนในละแวกนั้นต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นมากล้นเหลือเกินจนสามารถดลบันดาลตามคำขอได้จริงแต่คำขอนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ทุจริตไม่ผิดกฎหมายและผู้ขอเองก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเช่นเดียวกันหากจะย้อนไปดูประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าอดีตของท่านก็คือปลัดจ่างซึ่งชาวบ้านในยุคหนึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตปลัดจ่างท่านเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้งท่านมีชื่อเดิมว่าจางเกิดที่อำเภอเขานางบวชจังหวัดนครนายกต่อมาท่านได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกองทัพโดยมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบรรดาหัวเมืองทิศบูรพาในระหว่างรับราชการนั้นท่านเป็นผู้ที่เคยผ่านสนามรบกับประเทศใกล้เคียงมานับไม่ถ้วนซึ่งในการรบแต่ละครั้งนั้นท่านจะมุ่งมั่นรักษาผืนแผ่นดินของชาติเป็นตั้งมั่นจนปลัดจางเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ร่วมรบด้วยกันว่าเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญและมีความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นที่สุดแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ดุดันในเวลาทำสงครามเป็นอย่างมากแต่เวลาที่บ้านเมืองสงบท่านก็จะออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านและทหารอย่างเป็นกันเองโดยท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดหากแต่ว่าใครที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะให้ท่านช่วยท่านก็จะช่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้ปลัดจางเป็นที่รักของบรรดาผู้คนทั่วไปด้วยความสามารถและคุณงามความดีที่ปลัดจางได้ทำให้แก่แผ่นดินมาโดยตลอดทางราชการจึงมอบหมายให้ท่านเป็นผู้เก็บค่ารัฐชุปการหรือซวยในอาณาเขตจังหวัดนครนายกทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บค่ารัฐชุปกรที่ลดน้อยถอยลงทุกปีทางการจึงต้องพยายามควานหาบุคคลที่เหมาะสมได้รับความเชื่อถือศรัทธาเข้ามาดูแลในพื้นที่ดังกล่าวหลายฝ่ายก็มองว่าท่านปลัดจางนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถ
มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้คนผู้คนก็เชื่อถือศรัทธาและจะยอมจ่ายค่าซวยแต่โดยดีโดยไม่มีข้อกังขาใดๆนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรบรู้จักสภาพภูมิประเทศในเขตนี้เป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เพราะเคยปฏิบัติหน้าที่ด้านการรบมาอย่างช่ำชองภาพติดตาของท่านในยุคนั้นก็คือการแต่งกายด้วยชุดสีแดงมีดาบเป็นอาวุธประจำกายและมีม้าเป็นพาหนะคู่ใจวีรกรรมความกล้าหาญของปลัดจ่างนั้นมีให้เห็นอยู่หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นมีการบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้ข่าวว่าอดีตลูกน้องของท่านได้ผันตัวเองไปเป็นเสือเป็นโจรตั้งชุมนุมโจรอยู่ที่บริเวณป่าเขาใหญ่เมื่อสบโอกาสก็จะออกปล้นชาวบ้านในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนไปจนทั่วต่อมาในครั้งที่ปลัดจ่างได้เกษียณอายุราชการแล้วทางราชการได้ขอให้ท่านช่วยราชการอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือภารกิจในการทลายรังโจรในป่าเขาใหญ่ซึ่งขณะนั้นแม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ท่านก็ตัดสินใจรับงานชิ้นนี้ด้วยความเต็มใจเพราะถือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่และจะได้ช่วยให้ชาวบ้านกลับมามีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขอีกครั้งท่านจึงรับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นป่าเขาใหญ่ประกอบด้วยชุมเสือสำคัญอยู่ด้วยกัน5ก๊กนั่นก็คือชุมนุมเสือจันทร์เสือบุญเสือใส่เสือสำอางและชุมเสือสองพี่น้องที่มีเสือล่าและเสือเย็นเป็นหัวหน้าชุมนุมเสือหลังจากที่ท่านปลัดจางได้ไปคุยกับหัวหน้าชุมนุมเสือต่างๆปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียอมที่จะสลายชุมนุมเสือเพราะด้วยบารมีและผลงานที่ผ่านมาของปลัดจ่างนั่นเองแต่มีโจรกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอของปลัดจ่างซึ่งภายหลังท่านปลัดจ่างได้มีการนัดให้โจรกลุ่มนี้มาเจรจาที่ป่าหญ้าคาใกล้กับหนองขิงการเจรจาครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละกันสุดท้ายจึงเกิดการปะทะกันอย่างหนักเมื่อเสียงปืนสงบลงก็พบว่าหัวหน้าโจรและลูกน้องจำนวนหนึ่งเสียชีวิตณที่แห่งนั้นไปเสียแล้วหลังจากที่ใช้ไม้แข็งแล้วท่านปลัดจางก็ยังใช้ไม้อ่อนด้วยการพูดจาหวานล้อมให้บรรดาชุมเสือต่างๆและชาวบ้านที่อาศัยล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ให้ยอมย้ายลงมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านล่างหรือพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้เช่นเดิมครับมีโจรจำนวนมากที่ยอมกลับใจปฏิบัติตามแต่โดยดีหนึ่งในนั้นคือโจรสองพี่น้องที่เพียงพบหน้าปลัดจ่างเป็นครั้งแรกก็ยอมลงจากหลังม้ามากราบท่านสุดท้ายก็ออกบวชเรียนจนเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วบ้านทั่วเมืองและเรื่องราวของการปราบโจรปราบเสือร้ายก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขาใหญ่กลับมามีความสุขสงบอีกครั้งด้วยฝีมือของปลัดจ่างนั่นเองแม้ว่าจะใช้ไม้แข็งและไม้อ่อนในการปราบชุมนุมเสือเหล่านี้ทำให้ปลัดจางต้องสูญเสียลูกน้องที่รักไปบ้างแต่ถ้าหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นนำพาความสงบสุขร่มเย็นมาให้กับชุมชนที่ดูแลอยู่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับและแม้ว่าปลัดจางจะเกษียณอายุไปแล้วท่านก็ยังคงช่วยเหลือชาวบ้านและงานราชการอยู่เนืองๆด้วยความเต็มใจจนกระทั่งท่านได้สิ้นลมหายใจในวัยเพียง75ปีด้วยอาการพิษไข้ป่าซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องก็ได้สร้างศาลเพียงตาให้กับท่านโดยสร้างใต้ต้นกระบุกใหญ่ที่อยู่บนเขาใกล้กับโรงเรียนวัดหนองเขี้ยมในจังหวัดนครนายกโดยพากันเรียกขานศาลแห่งนี้ว่าศาลเจ้าพ่อปลัดจางส่วนความเป็นมาของเจ้าพ่อปลัดจางแล้วกลายมาเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ได้อย่างไรนั้นเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยครั้งนั้นท่านได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขาใหญ่และเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมากแต่กลับมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าของชาวบ้านทั้งการล่าสัตว์การตัดไม้ทำลายป่าหรือสร้างที่อยู่อาศัยในป่าก็ยังมีทำให้ในปี2502ได้มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติขึ้น
ีการตรวจสอบพื้นที่ของเขาใหญ่โดยรอบครั้งใหญ่และตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2505ถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและต่อมาได้มีการตัดถนนธนรัตน์เข้ามายังตัวเขาใหญ่โดยตรงหลังจากนั้นไม่นานจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เกิดฝันถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมาท่านได้นำความฝันดังกล่าวไปให้พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารผู้มีความรู้ด้านโหราศาสตร์และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่งทางพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ได้ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ว่าจอมพลสฤษดิ์ต้องมีการตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และเมื่อได้ยินเช่นนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่ดีรอสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องในขณะนั้นจัดตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งสุดท้ายหน้าที่ดังกล่าวก็ได้มาตกลงที่อาจารย์ประมวลอุณหนันท์หัวหน้ากองบำรุงกรมป่าไม้ในขณะนั้นซึ่งอาจารย์ประมวลท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในบริเวณป่าเขาใหญ่อยู่การตั้งศาลนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับแต่สิ่งที่ยากในขณะนั้นก็คือจะยกให้เจ้าพ่อองค์ไหนเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่เพราะในพื้นที่ดังกล่าวกว้างขวางเป็นอย่างมากและในอดีตนั้นมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนับร้อยศาลท่านจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบเรื่องนี้โดยการลงไปสอบถามจากชาวบ้านโดยตรงซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน13วันก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาใหญ่มาสถิตในศาลแห่งใหม่ซึ่งก่อนการตรวจสอบแต่ละครั้งจะเริ่มต้นขึ้นอาจารย์ประมวลได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเขาใหญ่มาอย่างช้านานช่วยดลบันดาลให้ภารกิจในครั้งนั้นสำเร็จทันเวลาที่กำหนดด้วยเถิดซึ่งจากการสอบถามและเสาะหาเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นเวลาหลายวันจึงได้ข้อสรุปว่ามีเจ้าพ่ออยู่3องค์ในบริเวณป่าเขาใหญ่ที่เป็นเจ้าพ่อที่มีผู้คนเคารพนับถือมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าพ่อตาแดงเป็นเจ้าพ่อที่รู้จักกันมากในแถบอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดกับป่าเขาใหญ่เช่นเดียวกันโดยชาวบ้านนับถือเจ้าพ่อตาแดงเป็นอย่างมากจนมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบ่อยครั้งที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์หาไม้หอมหรือสมุนไพรในบริเวณป่าเขาใหญ่บางคนก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่พอจะมีคนรอดกลับออกมาก็พูดเหมือนกันว่าในขณะที่พวกเขาเดินป่าอยู่นั้นก็เห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่ในป่าคนเดียวและเมื่อพวกเขาเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเดินตามไปแต่ไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปแล้วกลายเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ออกมาแทนผู้ที่รอดชีวิตกลับออกมาได้ก็จะต้องหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่รู้ว่าคนที่ไปด้วยกันนั้นบางคนก็หายสาบสูญไปหรือถูกเสือสมิงกินไปด้วยแล้วหรือเปล่าต่อมาจึงมีคำเตือนว่าหากเดินป่าในแถบนั้นแล้วเกิดเห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินคนเดียวในป่าก็อย่าได้เดินตามไปเป็นอันขาดขอให้เดินเลี่ยงไปหรือหากเป็นไปได้ก็ขอให้รีบออกจากป่าในทันทีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออาถรรพ์จากเสือสมิงของเจ้าพ่อตาแดงส่วนเจ้าพ่อองค์ที่สองที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเจ้าพ่อทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณป่าเขาใหญ่นั่นก็คือเจ้าพ่อเขาเขียวซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีศาลอยู่บริเวณตีนเขาเขียวนั่นเองจากคำบอกเล่าของชาวบ้านนั้นเล่ากันว่าศาลเจ้าพ่อเขาเขียวนั้นเป็นเพียงศาลขนาดเล็กต่อมาได้มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนอกจากนั้นชาวบ้านยังเล่าถึงอิทธิฤทธิ์เจ้าพ่อเขาเขียวให้ฟังว่าในครั้งที่บริษัทอิตาเลียนไทยได้เข้ามาสร้างเส้นทางขึ้นเขาเขียวนั้นได้ทำการลบหลู่เจ้าพ่อเขาเขียวเอาไว้ทั้งที่ชาวบ้านเองก็ได้ตักเตือนอยู่ก่อนแล้วภายหลังจากนั้นไม่นานช่างของบริษัทอิตาเลียนไทยคนหนึ่งก็ดิ้นตายอย่างเป็นปริศนาใต้ท้องรถโดยไม่มีสาเหตุขณะที่กำลังซ่อมรถอยู่โดยสภาพศพนั้นก็ปรากฏเป็นรอยเขียวฟกช้ำบริเวณลำคอจากนั้นก็ไม่มีผู้ที่กล้าลบหลู่เจ้าพ่อเขาเขียวอีกเลยหากว่าเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องทำการบอกกล่าวให้ถูกต้องเสียก่อนซึ่งทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงกราบไหว้ท่านอยู่ยิ่งผู้ที่เข้าออกป่าเป็นประจำถือว่าเรื่องราวเหล่านี้จะต้องไม่ลืมในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเอาละครับนอกจากสองเจ้าพ่อที่กล่าวมาแล้วยังมีเจ้าพ่อองค์สุดท้ายองค์ที่สามนั่นก็คือเจ้าพ่อประหลัดจาง
แห่งจังหวัดนครนายกซึ่งเจ้าพ่อท่านนี้แตกต่างจากเจ้าพ่อองค์อื่นๆนั่นก็คือเจ้าพ่อท่านนี้เคยมีเรื่องราวเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงมาก่อนมิใช่เป็นเพียงแค่ตำนานนอกจากนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ประกอบคุณงามความดีกับประเทศชาติมาโดยตลอดจนเป็นที่รักใคร่และนับถือของผู้คนในยุคนั้นภายหลังชาวบ้านจำนวนมากที่อยู่บริเวณรอบๆเขาใหญ่ต่างยืนยันกันว่าเจ้าพ่อปลัดจ่างนั้นท่านเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเขาใหญ่จริงๆซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีการเร่งจัดสร้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จนเสร็จสิ้นลงและอาจารย์ประมวลก็ได้ทำการตัดสินใจครั้งใหญ่และก็ได้อัญเชิญเจ้าพ่อปลัดจ่างมาสถิตเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ในวันที่26มกราคม2504และขนานนามศาลแห่งนั้นว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในวันที่26มกราคมของทุกปีก็จะมีการบวงสรวงเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยปกป้องรักษาผืนป่าแห่งนี้มาโดยตลอดและเมื่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จสิ้นตามกำหนดทุกอย่างชาวบ้านทั้งในท้องที่และต่างจังหวัดต่างก็แวะเวียนมากราบไหว้สักการะบูชาทุกครั้งที่มีโอกาสมีผู้คนนำข้าวของเครื่องใช้อาหารคาวหวานดอกไม้และเครื่องสังเวยมาถวายกันแน่นขนาดแล้วก็มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันที่จะต้องจบชีวิตลงในป่าเขาใหญ่อย่างเป็นปริศนาถ้าหากว่าทำการลบลู่หรือคิดไม่ดีต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ในบริเวณป่าเขาใหญ่ไม่ว่าจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความตั้งใจก็แล้วแต่และนั่นล่ะครับคือเรื่องราวที่มาของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณทางขึ้นเขาใหญ่ที่เราทุกคนต่างเคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันนะครับผมหนุ่มคงกระพันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรจากเจ้าพ่อเขาใหญ่ในหลายๆครั้งที่ผมเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปถ่ายทำรายการก็ตามทีผมก็มักจะขึ้นไปกราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่เป็นประจำนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้าพ่อเขาใหญ่หากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถช่วยอุดหนุนหนังสือได้นะครับสามารถอุดหนุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เพชรประกายซึ่งสำนักพิมพ์เพชรประกายก็มีหนังสือที่น่าสนใจมากมายให้ท่านผู้ฟังเลือกสรรนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ